ี๋ยวเรามาทวนกันนิดสิจ๊ะปัจจัยสายหกประการของพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตมีอะไรบ้างจ๊ะหนึ่งเนคขมัชฌาสัยคือมีอัจฉริยะใสออกบวชจ้ะสองวิเวกัจฉาสัยมีอัจฉริยะใสที่อยู่ในที่เงียบสงัดไม่คุกคุกกับหมู่คณะจ้ะสามอาโลกัจฉาสัยมีอุปนิสัยชอบบริจาคทานจ้ะสี่อาโทสัทธาสัยมีอุปนิสัยไม่มักโกรธมีความเมตตาจ้ะห้าอาโมหัตชาสัยมีอุปนิสัยทำลายโมหะแล้วก็แสวงหาปัญญาจ้ะหกนิสรณัชชาสัยมีอุปนิสัยยกตนออกจากภพทั้งสามไม่มีเดือนการจ้าเอาเก่งมากเลยโอ้สุดยอดมาได้กระตามที่พระโพธิสัตว์ได้ตั้งความปรารถนาที่จะออกจากคุกแห่งวัฏสงสารและสาที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายออกจากคุกแห่งวัฏสงสารไปด้วยกันท่านก็จะมุ่งหน้าสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังและทำอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาตลอดทุกภพทุกชาติที่ตัวท่านได้ถือกำเนิดมานะจ๊ะแต่ถึงกรณ์นั้นนี่ถึงกรณ์นั้นนะจ๊ะด้วยความที่ระยะเวลาในการสั่งสมบารมีเพื่อจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมบารมีอย่างน้อยถึง20อสงไขยมหากัปกับอีกเศษแสนมหากัปซึ่งมันยาวนานมากจึงไม่แน่เสมอไปว่าพระโพธิสัตว์หรือบุคคลที่ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีกำลังใจและก็มีความอดทนเพียงพอที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นก็คือการได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันทุกคนหรือเปล่านะจ๊ะบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้เดินทางไม่ตลอดนี่แหละจ๊ะเนื่องจากเส้นทางในการสร้างบารมีเพื่อที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากและก็มีอุปสรรคนานาประการแบบเกินคำบรรยายคนที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางสูงสุดนี้ได้จะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยความเพียรพยายามและความอดทนอย่างแรงกล้าด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้มีพระโพธิสัตว์หลายๆท่านเกิดอาการถอดใจที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายอันสูงสุดนั่นก็คือการได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากเป็นแต่บางทีก็ละความปรารถนานั้นกลางคันเนาะยกตัวอย่างเช่นมีพระโพธิสัตว์บางท่านซึ่งในช่วงเริ่มต้นท่านก็ตั้งความปรารถนาอยากที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแต่มาต่อมาภายหลังท่านก็เกิดอาการถอดใจเพราะระยะเวลาในการสั่งสมบารมีเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมันช่างสิยาวนานเหลือเกินนี่นะด้วยเหตุนี้เองท่านจึงล้มเลิกความคิดที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกลับตั้งความปรารถนาเป็นพระอรหันตสาวกเข้ามาแทนที่อยากเป็นพระอรหันต์แทนที่จะเป็นพระบรมครูก็ขอมาเป็นนักเรียนหลังจากนั้นเป็นต้นมาท่านก็ได้สั่งสมบูรณ์สร้างบารมีเพื่อจะได้เป็นพระอรหันตสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตตามทันไหมจ๊ะด้วยความที่เส้นทางในการสร้างบารมีเพื่อที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็มีอุปสรรคนานาประการนี่เอง
จึงเป็นเสมือนบททดสอบความมุ่งมั่นตั้งใจความเพียรพยายามและความอดทนของพระโพธิสัตว์ผู้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตว่าใครมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความเพียรพยายามและความอดทนมากน้อยแค่ไหนถ้าหากพระโพธิสัตว์ท่านได้ผ่านบททดสอบนี้และสามารถสร้างบารมีได้ครบถ้วนทุกประการก็จะมีเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับพระโพธิสัตว์ท่านนั้นในอนาคตส่วนเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราคงเอาติดตามตอนนี้หน่อยหนึ่งนะถ้าหากพระโพธิสัตว์หรือบุคคลที่ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตท่านใดมีความมุ่งมั่นตั้งใจในความพยายามและความอดทนจนสามารถสั่งสมบารมีได้ครบถ้วนทุกประการพระโพธิสัตว์ท่านนั้นก็จะได้รับการยืนยันหรือได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าในอนาคตการภายภาคพึ่งหน้าท่านจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมดังความปรารถนาอย่างแน่นอน นี่เนาะต้องผ่านตรงนี้จ้ะพระบรมครูส่งพยากรณ์นี่เนาะแต่ถ้าพระโพธิสัตว์หรือบุคคลที่ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตท่านใดมีความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยความเพียรพยายามและความอดทนยังไม่ถึงที่สุดพระโพธิสัตว์ท่านนั้นก็จะยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านจะต้องฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจแต่ความเพียรพยายามและความอดทนให้มากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกอย่างสมมติเราตั้งใจที่จะไปที่สุดแห่งธรรมแต่ว่าโอ้เมื่อไรก็ไม่ทราบนี่เนาะบางทีอาจจะถอดใจขออยู่ในภูมิของภาคโปรดอาจจะถอยมาเหลืออยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโลกหนึ่งในอนาคตแต่พอการเวลาผ่านไปเนี่ยเจออุปสรรคของชีวิตในการสร้างบารมีมากมายเพราะกิเลสที่อยู่ในใจบังคับไว้เนี่ยก็อาจจะลดภูมิลงมาดังกล่าวเป็นพระอรหันตสาวกอย่างนี้นะจ๊ะดังนั้นใครมุ่งมั่นที่จะไปที่สุดแห่งธรรมนั้นยิ่งกว่าเคี้ยวเพชรแทงข้าวนี่นะจ๊ะเรามาต่อนิดนึงจ้ะพระธาตุพระบริษัทท่านใดยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบริษัทท่านนั้นก็ยังไม่แน่ว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพุทธพยากรจึงต้องเร่งสั่งสมบุญสร้างบารมีกันต่อไปจนกว่าจะถึงวันที่ท่านจะได้รับพุทธพยากรเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตนี่จ้ะภาคปราบจะมีพุทธพยากรไหมเนาะได้เหตุดังกล่าวนี้เองจึงสามารถแบ่งระดับความเข้มข้นในการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เอาเป็นสองประเภทได้แก่ประเภทแรกเรียกว่าอนิยตโพธิสัตว์นี่นะจ๊ะเขียนอย่างนี้นะจ๊ะอนิยตโพธิสัตว์หมายถึงพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่เคยได้รับพุทธพยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเลยและความเข้มข้นในการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ประเภทนี้ยังไม่ถึงระดับที่จะได้รับพุทธพยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็ต้องสร้างกันต่อไปเนาะดังนั้นพระโพธิสัตว์ที่ยังเป็นประเภทอนิยตโพธิสัตว์จึงยังไม่แน่ว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตหรือเปล่าถึงแม้ท่านจะมีน้ำใจอันเด็ดเดียวแล้วก็สั่งสมบารมีมาหลายอสงไขยแล้วก็ตามแต่ท่านก็เป็นได้เพียงแค่ผู้ที่มีความตั้งใจที่
ที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเท่านั้นคือมีความตั้งใจดีแต่ก็ยังไม่แน่ว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่เพราะโอ้ต้องใจเด็ดมากเลยถ้ายังเวียนว่ายถ้าเกิดในภพสามซึ่งมันยังไม่ปลอดภัยเพราะว่าชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมหรือล้อมกรรมตกภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ตกอีกหลายกฎเกณฑ์แล้วก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงบังคับอยู่ตลอดให้สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากรองรับโอ้เยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้จะเราถึงตรงนั้นบางทีมันลืมเหมือนกันเนอะมันทำให้ลืมเผลอๆไปประเภทที่สองเรียกว่านิยตโพธิสัตว์นี่สะกดอย่างนี้นะจ๊ะหมายถึงพระโพธิสัตว์ที่สั่งสมบารมีจนได้รับพุทธบัญญัติก่อนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วพระโพธิสัตว์ท่านใดที่ได้ชื่อว่านิยตโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ท่านนั้นจักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอนนี่นะจ๊ะพุทธบัญญัติก่อนสำหรับพระโพธิสัตว์ที่เป็นนิยตโพธิสัตว์นั้นจะต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการสร้างมหาทานบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมาก่อนไม่ได้สร้างมหาทานบารมีแล้วเนี่ยก็ได้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อหน้าเบื้องพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตามทันไหมจ๊ะเร็วไปไหมจ๊ะเดี๋ยวนี่เนาะพอได้ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทรงตรวจตราดูผังแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าดูความปรารถนาเขาด้วยอนาคตังสัญญาณอันบริสุทธิ์ของพระองค์ว่าบุคคลผู้นี้จะมีกำลังบุญและกำลังบารมีเพียงพอที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตหรือไม่คือภาพจะปรากฏเกิดขึ้นอย่างไม่มีอะไรกำบังได้นี่นะจ๊ะตรวจตรามองไปในช่วงระยะที่ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อหน้าต่อพระพักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนี่นะจ๊ะจะทรงตรวจดูในข่ายพระญาณของท่านแล้วก็เห็นภาพขึ้นมาถ้าเป็นผังกำลังบุญบารมีก็จะปึ๊กไปตรงนั้นเลยนี่เนาะเมื่อพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าบุคคลผู้นี้เนี่ยกำลังบุญและกำลังบารมีเพียงพอที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะทรงประทานพุทธบัญญัติหรือตรัสบอกเหตุการณ์ในอนาคตโดยละเอียดเช่นท่านผู้นี้จักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอะไรจะมีพุทธมารดาพุทธบิดาพระนามว่าอะไรจะมีพระอัครสาวกพระอัครสาวิกาชื่อว่าอะไรและจะต้องใช้อริยเวลาจากนี้อีกนานเท่าไหร่จึงจะสมความปรารถนาเป็นต้นนี่คือความอัศจรรย์ของพุทธบัญญัติเนี่ยที่โอเห็นทั้งชื่อทั้งนามสกุลสถานที่เกิดอะไรต่างๆยุคนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยังไม่เห็นท่านใดกล้าพูดกับสาวกอย่างนี้เนาะเห็นจะมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละจ้ะ